สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันครั้งนะครับสำหรับใน EP นี้ผมจะขอพักจากเรื่องทีมชาติมาที่เรื่องเบาๆในระดับสโมสรกันสักคลิปนึงกับความคิดเห็นของแฟนลูกหนังชาวมาเลเซียหลังเกมกระชับมิตรในรายการอาเซียนชาริตี้ชิลด์ระหว่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับสโมสรกาลันตันจากลีกมาเลเซียที่แข่งขันกันที่จังหวัดสงขลาและเป็นสโมสรไทยของเราที่ถล่มเอาชนะทีมจากลีกเพื่อนบ้านไปได้ถึง7-0โดยได้ประตูจากนักเตะไทยที่เพิ่งกลับมาจากไปฝึกที่อังกฤษกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างสุพนัท2 ประตูสุภชัย1 ประตูนฤบดินทร์1 ประตูส่วนที่เหลือได้จากแข้งต่างชาติอย่างโจนาธานโบลิงกิโคลันคลาวซิสและก็แข้งใหม่อย่างฮาริสบูคิตอีกคนละ1 ประตูซึ่งจากผลการแข่งขันที่ออกมาแบบขาดลอยในสกอร์ถล่มทลายเกินคาดนี้แฟนบอลชาวมาเลเขาจะมีมุมมองหลังเกมอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูเลยครับโดยคอมเมนต์ในคลิปนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากหลายเพจของมาเลเซียอย่างเช่นฮาริมาลมาลายาวอกเก็ต FC แล้วก็มาลายันไทเกอร์แฟนนะครับที่คนแรกนั้นได้มาแสดงความรู้สึกหลังเกมนัดนี้ว่าแพ้ถึง7-0นี่มันใช้ขาเตะหรือว่าใช้เข่าเตะกันเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นเกมกระชับมิตรก็ไม่ควรปล่อยให้ถึง7-0แค่2-0มันจะโอเคนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับทีมกาลันตันซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวต่อไปถึงเรื่องนี้ว่าไปแข่งกับทีมอย่างบุรีรัมย์มันก็แบบนี้ล่ะมันไม่ใช่ระดับของกาลันตันที่จะไปต่อก่อนด้วยอย่างแน่นอนส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่ามันไม่ใช่แค่คุณภาพของกาลันตันเท่านั้นที่ห่างไกลแต่คุณภาพของทีมส่วนใหญ่ในมาเลเซียมันก็ห่างไกลด้วยเมื่อเทียบกันกับเหล่าสโมสรในประเทศไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวตัดพ้อในเชิงเปรียบเทียบถึงสโมสรไทยของเราอย่างบุรีรัมย์ว่าฟุตบอลของพวกเขามันได้พัฒนาทิ้งห่างเราไปห่างไกลเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้กล่าวเสริมด้วยว่าไม่ห่างไกลหรอกแต่ว่าห่างไกลมากเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้เล่นไทยและก็ผู้เล่นมาเลเซียต่อไปด้วยว่ามันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสภาพจิตใจในขณะที่เล่นบอลสำหรับมาเลเซียแล้วเมื่อพวกเขาได้บอลมักจะเคลียร์บอลให้ไปจากตัวของพวกเขาในขณะที่ผู้เล่นของประเทศไทยเมื่อพวกเขานั้นได้บอลผู้เล่นจะพยายามรักษาการของบอลเอาไว้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองถึงการที่ทีมกาลันตันมาเล่นกระชับมิตรกับทีมระดับแชมป์ไทยลีกอย่างบุรีรัมย์ที่ประเทศไทยว่านี่มันเป็นคู่แข่งที่ผิดพลาดทีมกาลันตันจะเป็นที่ต้องรู้ระดับความสามารถของพวกเขาซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นต่อไปได้ว่าถ้ามันเป็น7-0ก็ไม่ต้องเรียกมันว่ากระชับมิตรแล้วต้องเรียกมันว่าการระดมพลในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์แนวขำขันถึงสกอร์ในแมตช์นี้ด้วยว่านี่มันเป็นแมตช์การกุศลเมื่อมอบเงินนะไม่ใช่แมตช์การกุศลเพื่อมอบประตูส่วนคนต่อมาก็มองถึงการพ่ายแพ้ของทีมจากลีกมาเลเซียในครั้งนี้ว่าในครั้งนี้มันได้ทำให้สโมสรกาลันตันได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการสโมสรฟุตบอลแบบมืออาชีพอย่างแท้จริงส่วนแฟนชาวมาเลคนต่อมานี่ได้มาตัดพ้อถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้ว่าทีมชาติมาเลเซียก็เพิ่งจะโดนทีมชาติไทยถล่มมาในตอนนี้เป็นสโมสรของมาเลเซียที่โดนถล่มเช่นกันใจของผมมันเจ็บปวดจังแม้กินนาซีเลมักก็ไม่อร่อยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเสริมในเรื่องนี้ว่าก็ดูคุณภาพสโมสรในไทยลีกสิแล้วนับประสาอะไรกับทีมชาติไทยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมในเชิงเสนอแนะว่าพวกเขาควรที่จะเตะกับทีมอย่างนราธิวาส FC กันซะก่อนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่าบุรีรัมย์เนี่ยเป็นสโมสรที่ทรงพลังของไทยแต่กาลันตันเนี่ยเพิ่งจะกลับสู่ซูเปอร์ลีกในปีนี้กาลันตันกล้าดียังไงไปสู้กับบุรีรัมย์แต่ก็หวังว่าในปีหน้าก็จะได้เล่นแมตช์ปรีซิชั่นกับสโมสรไทยเช่นกันไม่ต้องไปอุ่นที่ไหนไกลเลยแต่ว่าคนต่อมานี่ก็มองถึงเกมกระชับมิตรแบบนี้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรถึงไปตอบรับกับการไปแข่งขันเพื่อโดนทุบกันแบบนี้มันแค่จะทำให้ผู้เล่นนั้นจิตใจตกต่ำลงซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองได้ว่าทีมกาลันตันเนี่ยควรที่จะเล่นกระชับมิตรกับสโมสรในระดับดิวิชั่น2ของประเทศไทยที่ถือว่าอยู่ระดับเดียวกันเท่านั้นการต้องพ่ายแพ้ครั้งใหญ่แบบนี้มันทำให้ขวัญกำลังใจนั้นตกต่ำส่วนแฟนบอลชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงความพ่ายแพ้ของทีมกาลันตันต่อทีมบุรีรัมย์ในแมตช์นี้อย่างไม่พอใจว่านี่มันเป็นความน่าอับอายสำหรับมาเลเซียแต่ว่าจากตรงนี้ชาวมาเลคนต่อมานี่ได้พยายามมองความแพ้0-7ของกาลันตัน FC ในแมตช์นี้ไปในแง่บวกแล้วว่ามันโอเคในตอนนี้มันได้ทำให้เราได้รู้ระดับของสโมสรเมื่อเทียบกับสโมสรจากชาติอื่นในครั้งนี้มันเป็นเพียงแค่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเองนะ
ยังไม่ใช่ทีมจากเกาหลีญี่ปุ่นและก็อาหรับเลยส่วนคนต่อมาก็กล่าวถึงความพ่ายแพ้แบบเละเทะของกาลันตันในแมตช์นี้ต่อไปได้ว่าไม่จำเป็นต้องเสียใจกันหรอกแพ้ให้กับทีมอย่างบุรีรัมย์ที่เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในไทยลีกมันไม่มีอะไรที่จะต้องอับอายส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวด้วยว่ามูลค่าทีมนั้นก็แตกต่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีมูลค่าของสควอดแพงกว่ากาลันตันถึง7เท่าดังนั้นจำนวนประตูมันก็ได้แสดงออกถึงคุณภาพของบุรีรัมย์ที่มันแตกต่างซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสโมสรไทยของเราต่อไปด้วยว่านี่ทีมบุรีรัมย์ยังไม่ได้ใช้ทีมชุดฟูลทีมด้วยนะผู้เล่นที่เป็นกุญแจสำคัญ4คนยังคงลงเล่นให้กับทีมชาติอยู่ใน FF ครับเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงศักยภาพของสโมสรไทยเราว่าบุรีรัมย์นั้นแข็งแกร่งพวกเขามีผู้เล่นที่เคยเล่นในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ได้เล่นกับอินเนสตาด้วยผู้เล่นของบุรีรัมย์จึงน่าจะได้รับความรู้เรื่องเกมฟุตบอลมาบ้างส่วนชาวมาเลคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์กึ่งตัดพ้อต่อไปด้วยว่าเกมนี้มันได้แค่ประสบการณ์แต่ว่าระดับมันห่างไกลผู้เล่นนำเข้าของบุรีรัมย์ก็มีคุณภาพด้วยมันไม่แปลกเลยที่จะแพ้เยอะและนั่นมันก็มาจากการที่บุรีรัมย์เล่นกันแบบสบายๆด้วยถ้าพวกเขาเล่นกันอย่างจริงจังผมคิดว่าคุณจะสามารถอธิบายถึงการทำประตูกันไปได้ถึงตอนกลางวันได้เลยซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มองว่าบุรีรัมย์นั้นเล่นกันอย่างกับเล่นฟุตซอลสมาชิกในทีมก็มีการเล่นกันอย่างไม่ซีเรียสมีการหัวเราะกันแต่ผู้เล่นกาลันตันนั้นเล่นกันอย่างจริงจังอย่างกับรอบชิงฟุตบอลโลกแต่ว่าจุดส่วนชาวมาเลคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมกึ่งติดตลกว่าผมอยากเรียกร้องให้ทาง MFL นำทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาเข้าสู่ลีกมาเลเซียสักหน่อยเพื่อให้ทีมอย่าง JDT จะสามารถจัดการบุรีรัมย์ซะซึ่งคอมเมนต์ต่อมาจึงได้มากล่าวเพิ่มเติมว่าฮ่าฮ่าฮ่าบุรีรัมย์นี่ก็คล้ายกับทีม JDT ของที่นั่นแต่ว่าดีกว่า JDT เยอะมันเหมือนว่ายังไม่ทันแข่งขันฟุตบอลก็โดนทุบกันก่อนแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็มองได้ว่าแม้แต่ทีมอย่าง JDT เนี่ยก็สามารถแพ้อย่างเละเทะให้กับบุรีรัมย์ได้เลยดังนั้นมันจึงโอเคแล้วกับการได้รับประสบการณ์ซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปได้ว่าแม้กระทั่งทีมอย่าง JDT ไปเจอบุรีรัมย์ก็จะต้องแพ้4-0ส่วนชาวมาเลคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลที่มองผลลัพธ์ในแมตช์นี้ในแง่บวกว่าแพ้กับทีมอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ยอดเยี่ยมที่สุดในไทยลีกเนี่ยมันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่าสำหรับทีมกาลันตัน FC แล้วครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวมาเลหลังรายการกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมย์และกาลันตันที่ผมได้เก็บมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องณตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ